ยังอยู่กับคุณชมพู่นะครับแต่ว่าเป็นเรื่องเบาๆกันบ้าง นะครับเธอถ่ายแบบขึ้นปกนิตยสารนะครับพร้อมเครื่องเพชรมูลค่ารวมกว่า120ล้านบาทครับไปชมครับถึงกระแสแรงสุดๆแบบฉุดไม่อยู่แต่สาวชมพู่อรยาก็ขอสลัดคราบเรยาจากดอกส้มสีทองมาสวมบทนางแบบถ่ายแฟชั่นหน้าปกให้กับนิตยสารเปรียวประจำเดือนพฤษภาคมซึ่งจากความฮอตทำให้ต้องจองคิวล่วงหน้ากันเป็นเดือนๆกับแฟชั่นในคอนเซ็ปต์ Diamonds Are a Girl's Best Friend ซึ่งสาวชมพู่ในมาดนางพญามาพร้อมกับเครื่องเพชรรวมมูลค่าร่วม120ล้านบาทและเสื้อผ้าหรูจากแบรนด์เนมดังค่ะคอนเซ็ปต์ก็คือ Diamonds are a girl's best friend นะคะก็จริงค่ะก็ผู้หญิงทุกคนต้องชอบเพชรค่ะเฉพาะวงนี้ก็7ล้านแล้ว อยากรู้ราคาเล่นๆก็ชอบค่ะก็ปกติก็ชอบอะไรวูบๆวับๆแบบนี้วิบๆวับๆนะคะก็ชอบค่ะแต่ว่าโอ้เก็บเงินอีกนานก็จะซื้อได้ก็สนใจค่ะแต่คงไม่ได้ซื้อค่ะสนใจดูเฉยๆนอกจากการถ่ายแฟชั่นสวยๆแล้วแฟนๆก็อย่าพลาดติดตามบทบาทของสาวชมพู่ได้ในละครดอกส้มสีทองที่ตอนนี้กำลังทวีความเข้มข้นค่ะสายฝนชีช้างรายงาน